ภาคใต้ก็คือโดดมากๆโดดมากๆส่วนพี่เอ็มก็คือก็ลอยลำอยู่แล้วแต่ที่ทุกคนรู้นะคะส่วนภาคอีสานก็อย่างที่พี่เอ็มพูดเลยด้วยความคำว่ามหาชนแฟนดอมหรืออะไรต่างๆก็ต้องเป็นพี่ไผ่ดีอยากให้แต่ละคนให้กำลังใจเพื่อนๆที่เหลือหน่อยแล้วก็อีกอย่างมันก็จะพรีลิมไฟนอลแล้ว5วันเองหมดแล้วจบแล้วก็สำหรับทุกคนนะคะที่มาประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ก็เชื่ออยู่แล้วว่าเรามาเพื่อมองจริงแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะไม่ว่าจะท็อป10ท็อป20เชื่ออยู่แล้วว่าเราจะทำงานด้วยกันพอเราประกวดจบนะคะคืออันนี้คือสิ่งที่ชัดเจนมากๆกับแบรนด์นะคะคือเขาไม่เคยเป็นลูกสาวถ้ามันมีบทแม้แต่แบบท็อป20เห็นก็เป็นกำลังใจอ๋อทำไมพูดเหมือนกับว่าเราเข้าท็อป5ไปแล้วอ่ะแต่ก็แบบก็เข้าใจอ่ะเชียร์เองก็คิดถ้าเกิดว่าไม่ได้เข้าท็อป5ไม่ได้มงคือเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราก็จะได้ทำงานในวงการบันเทิงเพราะพี่นวัดคือเขาดันพวกเราแผ่ปั้นพวกเราจริงๆเพราะฉะนั้นก็สู้ๆนะคะทุกคนเราถึงเราเองเราก็ไม่รู้เราไม่ควรที่จะประมาทด้วยค่ะเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะว่ารอบพรีลิมนะคะสำคัญมากแล้วก็ถึงแม้ว่าเราจะดีรอบพรีลิมแต่ว่าถ้าเกิดว่าวันไฟนอลเราพลาดจริงๆนะโอ้เชิญได้ข่าวว่าพี่แมทธิวเขามีเอียร์พีซนะแล้วพี่นวัดเปลี่ยนเลยตลอดเวลาจริงไข่ก็เกียบคู่คอลแลบเลยเนี่ยจริงเหรอสามแสนไม่เห็นสาบานไม่เห็นไม่ใช่เหรอมีใช่ก็เป็นไปได้แล้วก็เลยห้ามประมาทนะคะก็เราก็จะสู้ทุกคนก็สู้ต่อไปนะคะไข่เหลวก็เอาจริงก็อยากให้กำลังใจทุกคนเพราะหลายคนน่าจะเริ่มพอกันเห็นหลายคนเลยแล้วก็อยากบอกกับทุกคนว่าต้องสู้จริงๆเพราะว่ามาแกรนด์แล้วแบบว่าต่อให้เราจะแบบไม่ติดในโผต่อให้เราจะแบบไม่ใช่คนที่หลายๆคนเข้าหาก็ยังอยากให้ทุกคนทำให้เต็มที่อย่างน้อยถ้าเราจบการประกวดไปก็อยากให้จบการประกวดด้วยการที่พวกเราทำเต็มที่กันแล้วอย่างตัวไผ่เองคือไผ่ไม่ได้มองว่าตัวเองคือตัวเต็งเพราะเราก็รู้สึกว่าเรามาคือทุกคนคือเท่ากันแล้วเราก็พยายามทำเต็มที่ในแบบของเราเต็มที่ที่สุดแล้วก็สนุกม้วนจอยอย่างเดียวแล้วก็เป็นตัวเองอย่างเต็มที่เพราะว่าสุดท้ายแล้วก็อยากให้คนรักในแบบที่เราเป็นเราก็ดังนั้นผู้เข้าประกวดทุกคนก็เป็นกำลังใจให้นะคะคิดว่าสุดท้ายแล้วพีริมไฟนอลมันสามารถเปลี่ยนโพได้ตลอดเวลาบางทีหลายคนอาจจะมาปาดหนูก็ได้ใครจะไปรู้ดังนั้นก็ทำให้เต็มที่ค่ะตลกมากเลยถ้าเกิดว่าแบบล็อกปุ๊บกันหมดเลยใช่ใช่ไหมล้างก่อนหมดเลยอันนี้ก็หักมุมเลยนะหักมุมสุดๆจะเป็นนางตลอดแต่ว่าก็เป็นไปได้จริงเอ็มอยากให้ทุกคนทำให้เต็มที่ไม่ใช่แค่เพื่อมงกุฎค่ะแต่ว่าชีวิตมันมีต่อหลังจากนั้นอย่างที่บอกว่าแกรนด์เนี่ยเป็นพื้นที่ของโอกาส1ถึง10แน่นอนมีวงมีแกรนด์โมเดล6คนเป็น6แล้วนะตอนนี้แล้วก็จริงๆเรารับทีมงานหลังบ้านด้วยนะคะอันนี้บรีฟมาจากหนึ่งใน CEO ใช่ไหมเทียที่เขาบอกว่าใครที่เก่งกราฟิกการประชาสัมพันธ์ทำงานเกี่ยวกับสื่อโปรดักชันจริงๆแล้วอ่ะก็มาสมัครต่อได้อยากให้มองว่าเนี่ยมันคือพื้นที่ของการหาประสบการณ์กับการพิสูจน์ตัวเองบางอย่างคุณไม่จำเป็นต้องสักเซสเพียงแค่เป็นนางงามแต่อีก10ปี20ปีคุณอาจจะสักเซสด้วยการเป็นหนึ่งใน CEO ของ Miss Grand หรือธุรกิจอื่นๆเราไม่มีวันรู้ได้เลยค่ะว่าวันนี้มันจะต่อยอดไปเป็นอะไรได้บ้างแต่ที่แน่ๆคือทำให้เต็มที่อย่าเสียดายเพราะว่าเราอยู่กันมาเดือนนึงละอีกโค้งสุดท้ายเองอ่ะอย่าให้มันคาใจเนาะเพราะว่าเอ็มเข้ามาเพราะเรื่องนี้แต่เอ็มไม่อยากคาใจก็อย่างที่บอกที่พูดเลยว่าเวทีแกรนด์คือเวทีที่ให้โอกาสจริงๆหนูมองว่าหลายๆคนที่มาทั้งหมด77จังหวัดอะค่ะบางคนอาจจะได้รางวัลบางคนอาจจะไม่ได้แต่สุดท้ายตรงนี้หนูมองว่าไม่มีใครได้มือเปล่ากลับบ้านแน่นอนเพราะสิ่งที่เราได้ที่สำคัญมากคือโอกาสประสบการณ์หรืออะไรต่างๆเพราะว่าตรงนี้พูดตรงๆว่าปีนี้เป็นปีที่ค่อนข้างส่องหาทุกคนเห็นหมดว่ามีความสามารถในด้านไหนวันนี้อาจจะยังไม่ใช่แต่บอกว่าออกไปอ่ะคุณได้เอาตรงนี้ไปใช้ต่อแน่นอนค่ะสุดท้ายกอดกันให้กำลังใจหน่อยเลยกอดกันให้กำลังใจเต็มที่นะขอบคุณค่ะ